างที่ร้านของเรานะคะเราเลือกที่จะเข้า delivery ทุกเจ้าการที่เราอยู่หลายแอปเราจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าบางทีอาจจะขับรถผ่านมาอ๋อร้านนี้เองอยู่ในแก๊ปอาจจะแวะมาทานเรายังมีช่องทางของตัวเองก็คือ LINE Adเรายังใช้ในการทำ CRM ลูกค้าก็คือการทำให้ลูกค้ากลับมาทานอีกครั้งนั่นก็คือการสะสมแต้มอยากจะถามจริงๆเลยค่ะว่าขายหอยยังไงถึงปังปุริเยขนาดนี้อย่าบอกนะว่าใช้ความสวยขายอย่างเดียวไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อไม่ใช่เลยค่ะร้านของเรานะคะไม่ได้ใช้ความสวยขายแต่เราใช้ความอร่อยของหอยค่ะไม่เชื่อต้องมาดูหอยที่นี่นะคะหอยร้านเรานะคะจะนำเข้าจากชลบุรีทุกวันเพราะฉะนั้นหอยของเราคือสดหวานแล้วก็เค็มมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะพี่เอนอกจากหอยแล้วของเรายังมีซีฟู้ดอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลากระพงปูทอดปลาทอดทุกอย่างซีฟู้ดเราสามารถนำมาทอดในรูปแบบหอยทอดได้เลยเพราะฉะนั้นร้านเราจะเรียกว่ามีแต่หอยไม่ได้เพราะว่าเรามีซีฟู้ดทั้งทะเลเรายกมาเสิร์ฟเป็นในรูปแบบหอยทอดเลยค่ะเพลงหอยทอดชาวเลนะคะของเราตอนนี้มีหน้าร้านทั้งหมด3สาขานะคะมีสาขาเจริญนครนะคะอยู่ระหว่างซอย17กับ19ส่วนสาขาที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าสาขาโชคชัย4อยู่ในลาดพร้าว53ค่ะและสาขาที่3นะคะคือสาขาออนนุชนะคะอยู่ระหว่างซอย32ถึง34นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะลูกค้าสามารถจอดริมถนนได้เลยนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านทั้ง3สาขาลูกค้าสามารถสั่งผ่าน delivery ได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปโรบินฮูดแกร็บฟู้ดไลน์แมนฟู้ดแพนด้าช้อปปี้ฟู้ดนะคะและเร็วๆนี้เราจะมีแอปอีทฮับอีกค่ะอย่างที่ร้านของเรานะคะเราเลือกที่จะเข้าเดลิเวอรี่ทุกเจ้าเพราะเราต้องการให้ลูกค้าไม่ว่าจะเข้าแอปไหนลูกค้าที่อยู่ใกล้ในระยะรัศมีที่แอปกำหนดอะค่ะเขาจะสามารถเห็นร้านเราเลย อย่างของที่ร้านเรานะคะลูกค้าเข้าโรบินฮูดอ่ะก็เห็นแกร็บก็เห็นอย่างเค้กมองว่าการที่ลูกค้าเข้าแอปต่างๆอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราโดยตรงเขาอาจจะเป็นลูกค้าของแอปบางทีเขาอาจจะเสิร์ชหาอ่ะแกร็บวันนี้กินอะไรดีถ้าเราไม่อยู่ในแกร็บเราก็คือไม่ใช่ตัวเลือกของเขาแต่ถ้าเราอยู่ในแกร็บเขาอาจจะเห็นเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือเราได้ฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้นนะคะนอกจากแอป Delivery นะคะที่เราขายผ่านเขาแล้วเรายังมีช่องทางของตัวเองก็คือ LINE Adลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่าน LINE Adได้ขอดูเมนูได้เราสามารถจัดส่งให้เขาได้เพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ราคาหน้าร้านแล้วก็ได้คุยกับแอดมินของเราร้านเรานะคะ LINE Adเราไม่ได้ใช้รับลูกค้าเพียงอย่างเดียวเรายังใช้ในการทำ CRM ลูกค้าก็คือการทำให้ลูกค้ากลับมาทานอีกครั้งนั่นก็คือการสะสมแต้มเพราะฉะนั้นเราจะมีฐานลูกค้าที่แบบเฮ้ยกลับมากินซ้ำๆใช่บางคนมากินอ่ะรอบนี้กิน200รอบหน้ากิน500กินแต่ละครั้งคือคุณได้แต้มประจำและลูกค้าเขาจะกลับมาใช้แต้มอ่ะของเรา1ปีถ้ากินครบ 5,000 บาทคุณได้ VIP ได้แบบ Go Member อะไรเงี้ยเพื่อเอากลับมาแลกคะแนนสะสมอะไรต่างๆเพื่อทำให้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าคุ้มค่าในการแอดไลน์เราอ่ะเพราะว่าเขาจะมีแต้มอยู่นั้นอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ามีแคมเปญเป็นในนั้นด้วยใช่ค่ะของร้านเราอาจจะแปลกไปอย่างนึงยังไงบางคนเขาอาจจะชอบการยิงแอดแต่ร้านเราไม่เน้นการยิงแอดเราเน้นการออร์แกนิกแต่การที่ลูกค้าเห็นจากออร์แกนิกก็คือลูกค้าที่มาทานที่ร้านเขาเช็คอิน Facebook เราอาจจะให้โปรโมชั่นเขาอย่างเช่นลูกค้าค่ะลด 5% นะคะเมื่อเช็คอิน Facebook นั่นคือลูกค้าของเราจริงๆมันคือรีวิวที่เลียวและลูกค้าที่มาทานน่ะเขาเป็นคนจริงๆเขาไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ใช่ดาราถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นจะมีความน่าเชื่อถือสูงกับเพื่อนเขาแต่การกดไลค์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอย่างเพื่อนที่เอเห็นพี่เอโพสต์รูปหอยทอดลงไปบางทีเขาอาจจะเฮ้ยเอมันคือร้านไหนพี่เออยากกินน่ะสาขาไหนหรออยู่ที่ไหนเงี้ยมันมีการพูดคุยมันมีการถามบางคนแบบเฮ้ยร้านเนี้ยอยากไปกินบ้างจังอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันทำให้เพื่อนของพี่เออ่ะเห็นวงกว้างขึ้นสมมติพี่เอมีเพื่อนแค่100คนใน Facebook เพื่อนพี่เออาจจะเห็นสัก 80% นั่นแหละค่ะคือกลุ่มลูกค้าของเราที่อาจจะอยากมาทานทีหลังอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่โพสต์ Facebook แบบออร์แกนิกเครู้สึกว่ามันเห็นผลมากกว่าการยิงแอดอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่ามีคลาวด์คิทเช่นด้วยเหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมเราใช้โมเดลนี้คะค่ะร้านของเรานะคะจริงๆแล้วเรามีหน้าร้านหลัก3สาขาก็คือสาขาเจริญนครสาขาโชคชัย4และสาขาออนนุชแต่ที่สำคัญอะเราไม่ได้มีแค่หน้าร้านหลักเรามีอีก2สาขาคลาวด์คิทเช่นค่ะนั่นก็คือเราขายผ่านแอป Grab ค่ะคลาวด์คิทเช่นนี้มันคือการที่เรามีครัวกลาง
อย่างร้านเราอะลูกค้ารู้ว่ามีแค่3ที่ใช่ไหมคะค่ะแต่ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าจริงๆอะเรามีร้านเล็กๆอะอยู่แถววิภาวดี1ที่แล้วก็ร้านเล็กๆอยู่แถวทองหล่ออีก1ที่ซึ่งเราไม่มีหน้าร้านแต่ลูกค้าสามารถสั่งอาหารแถวทองหล่อหรือวิภาวดีได้ผ่านแกร็บเท่านั้นข้อดีของคาวคิเช่นนะคะก็คือการที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องใช้พนักงานเยอะแล้วก็เราไม่ต้องสร้างระบบเองเพราะคาวคิเช่นเขามีพื้นที่ให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราแค่เอากระทะเอาอุปกรณ์ของเราและพนักงานของเราเข้าไปเราสามารถขายผ่านระบบของเขาได้โดยที่ Grab เขาจะเป็นคนหาลูกค้าให้เราเองถูกไหมคะเขาแอดร้านเราเข้าไปใน Grab ลูกค้าเห็นร้านเราก็สามารถมาซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าการที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในร้านอะเราสามารถทำให้ร้านเราอะมองเห็นว่าตอนนี้เราควรพัฒนาตรงไหนแล้วก็ตอนนี้เรามีจุดบกพร่องตรงไหนควรพัฒนาหรือปรับปรุงตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของเฮ้งหอยทอดชาวเลนะคะแต่ว่าที่เหลือนี่พี่ขออนุญาตเอากลับนะคะคุณน้องได้เลยค่ะพนักงานจ๊ะสั่งห่อกลับบ้านค่ะ